จนสาวท่าทางจะดูดีด้วยนะท่าทางดูไม่น่าจะเป็นพิษเป็นภัยแฝงตัวมาทำเป็นลูกค้าปรากฏว่าฉกสร้อยข้อมือหนัก2บาทขึ้นแท็กซี่หนีไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ดูวงจรปิดนี้นะก็จะเห็นลีลาแหละของโจรสาวชุดดำนะครับมาเลือกซ้อเลือกทองแล้วพอเจ้าของร้านเผลอที่เผลอไงก็เลยฉกแล้วก็วิ่งขึ้นแท็กซี่หนีไปเลยตำรวจสน.บางขุนเทียนได้รับแจ้งนะครับก็เลยมาตรวจสอบเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้สักประมาณ4โมงเย็นซึ่งจุดนี้เนี่ยมันเป็นคูหาเป็นอาคารพาณิชย์แล้วก็มีร้านทองเปิดอยู่เจอเจ้าของร้านครับชื่อคุณป้าสมศรีกับลูกชายรอให้การกับตำรวจนี่ไปแล้วไปแล้วจ้าคุณลูกค้าคือเล่าแบบนี้บอกว่าคนร้ายเนี่ยเป็นหญิงอายุ30ถึง35ปีสวมเดรสกระโปรงยาวสีดำสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้ามาพร้อมเลยสะพายกระเป๋าและถือถุงกระดาษนะบุคลิกดีดูไม่ออกว่าเป็นโจรเนี่ยแต่ก็เป็นโจรนะนั่งแท็กซี่มาลงที่หน้าร้านเข้ามาขอดูแหวนทองกับสร้อยเนี่ยหนัก2บาทเห็นว่าเลือกอยู่สักพักนึงเลยนะใช่ค่ะแล้วบอกว่าขอออกไปกดเงินมาจ่ายได้ไหมเหมือนถูกใจทองเส้นนี้แล้วพอกลับเข้ามาในร้านอีกครั้งนี่แหละค่ะเป็นช่วงที่ลูกชายเจ้าของร้านออกไปซื้อของพอดีคุณสมศรีอยู่ในร้านคนเดียวใช่ไหมจังหวะนั้นโจรสาวเอาเลยค่ะขอลองใส่สร้อยข้อมือหนัก2บาทตอนนี้ทองก็แพงด้วยนะ 80,000 กว่าบาทนะอาศัยจังหวะช่วงที่เจ้าของร้านเผลอวิ่งออกไปนอกร้านแล้วขึ้นแท็กซี่หนีไปเลยค่ะมาดูสร้อยข้อมือแหวนราคาก็สร้อยข้อมือก็ประมาณ 80,000 กว่าหนัก2บาท2บาท2บาทแหวนแหวนก็หนักประมาณ50ตังค์นะครับแล้วก็ลองสวมลองอะไรก็หลังจากนั้นก็สวมสร้อยข้อมือแล้วก็วิ่งออกไปเลยอ่ะทีนี้จากการตรวจสอบวงจรปิดนะครับก็พบว่าช่วงที่คนร้ายออกมากดเงินเนี่ยจริงๆแล้วมาเรียกแท็กซี่เรียกรออยู่แล้วนะครับอยู่ห่างจากร้านทองไปประมาณ20เมตรแล้วก็พอเลือกสร้อยเส้นที่ต้องการได้เนี่ยก็ฉกแล้วก็วิ่งขึ้นแท็กซี่เลยนะครับแท็กซี่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมค่ะแท็กซี่จอดรออยู่นานแค่ไหนต้องดูเหมือนกันใช่ไหมเบื้องต้นเนี่ยชุดสืบนะครับก็กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งก่อนที่จะมาก่อเหตุและเส้นทางหลังจากหลบหนีอ่ะคดีแบบนี้ไม่เกินมือตำรวจแน่นอนคุณผู้ชมไม่นานน่าจะสามารถตามจับตัวได้เพราะว่าภาพเพิ่มเนี่ยชัดเจน